สัตว์ลงได้พึ่งพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อมศีลปากบำคมคุณสัมพุทธัสสะเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้เป็นวันที่3เมษายนพุทธศักราช2567อีกไม่กี่วันจะถึงวันสงกรานต์กล่าวคือจากนี้ไปเป็นเวลา10วันก็จะเป็นเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยในวันสงกรานต์ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่จะเดินทางจากกรุงเทพมหานครหรือจากเมืองต่างๆที่ตนไปทำงานอยู่ไปเรียนอยู่ก็คือใครที่จากบ้านไปเรียนไปทำงานในต่างเมืองครั้นถึงสงกรานต์ก็จะเตรียมตัวกลับบ้านเป็นวันเวลาที่อบอุ่นพื้นฐานของสงกรานต์ก็มาจากความกตัญญูกตเวทีจากความรู้สึกระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาเป็นเบื้องต้นระลึกถึงความอบอุ่นของญาติมิตรของพี่น้องของชาวบ้านชาวชุมชนที่ตนได้เติบโตมาและปรารถนาจะกลับไปสัมผัสพูดคุยเสวนาในระยะหนึ่งในโอกาสวันปีใหม่ไทยในรายที่อยู่กรุงเทพขณะนี้ก็เตรียมตัวลางานกลับบ้านกันบ้างถ้าไปถึงวันศุกร์ที่12ก็คงจะเดินทางกันแบบเต็มที่ไปถึงวันศุกร์ที่12ก็คงจะเดินทางกลับบ้านกันแบบมืดฟ้ามัวดินเพื่อที่จะไปทำบุญไปรดน้ำดำหัวและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับพี่น้องที่บ้านของตนของตนอาจจะกล่าวได้ว่าทั่วทุกภาคถึงเวลาก็อยากจะกลับบ้านกันสิ่งที่ปรากฏทุกปีวันสงกรานต์นั้นเป็นวันในความสุขขณะเดียวกันเมื่อจบงานสงกรานต์ก็ตามด้วยข่าวเศร้าเสมอกล่าวคือจะมีรายงานคนบาดเจ็บจำนวนหลายพันคนคนที่เสียชีวิต100คนขึ้นไปสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความสุขแต่เหมือนเป็นเทศกาลการพลัดพรากจากไปแบบไม่มีวันกลับกันมันมีความเศร้าปะปนมีความบาดเจ็บหรือการล้มตายหากมองโดยทางธรรมถ้ายังไม่สิ้นอายุจริง
ก็พอจะดูแลตัวเองกล่าวคือไม่ประมาทแต่ข่าวที่เราได้รับว่าทำไมยอดผู้เสียชีวิตสูงยอดผู้บาดเจ็บสูงเหลือเกินในวาระสงกรานต์ก็เพราะว่าผู้เดินทางด้วยความประมาทนอกจากรถราคลาคล่ำขับรถยากแล้วหลายคนยังเติมแอลกอฮอล์เข้าไปเติมสุราเข้าไปทำลายสติให้มันลดลงไปอีกสุดท้ายก็เจอโศกนาฏกรรมก่อนเข้ารายการได้ดูสารคดีชุดหนึ่งที่นำมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องความรักของคนหนุ่มสาวที่พบกันพูดคุยสนทนาถูกใจกันสุดท้ายต่างคนต่างทำหน้าที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไปทหารเกณฑ์ทหารเสร็จแล้วก็กลับมาทำสวนทำนาด้วยกันขยันขันแข็งอายุเพิ่ง23หรือ24ทั้งคู่เป็นคนชาวนาชาวสวนรุ่นใหม่ที่มีความปรารถนาจะใช้ชีวิตอย่างสุขสงบตามแบบบรรพบุรุษวิถีชีวิตของชาวชนบทบางส่วนก็ยังดื่มสุรากันอยู่เป็นการดื่มในครอบครัวหรือบางทีออกไปดื่มกันข้างนอกหญิงชายคู่นี้ก็ดื่มทั้งคู่ผู้ชายก็ดื่มผู้หญิงก็ดื่มก็ดูเหมือนว่าในสังคมการดื่มสุราเป็นเรื่องไม่น่าตกใจไม่เป็นเรื่องแปลกไปแล้วก็ตั้งใจทำมาหากินขายของขายผลผลิตขายผักต่างๆได้เงินจนกระทั่งว่าปรารภกันว่าทำงานเหนื่อยเราจะไปเที่ยวในเมืองดื่มสุรากันแต่ก็เจตนาตรงๆก็ไปที่ร้านอาหารก็ดื่มสุรากันกับเพื่อนอีกสองคนจนดึกดื่นแต่ดูท่าทางอาการผู้ชายยังขับรถได้อยู่ส่วนผู้หญิงนั้นซึ่งเป็นคนเล่าให้ฟังก็บอกว่าขึ้นรถปุ๊บหลับเลยมาตื่นอีกทีก็แล้วว่าร่างกายเพียงรู้สึกตัวแต่ขยับตัวไม่ได้ซะแล้วคล้ายๆว่าจะมีอะไรบางส่วนกระดูกสันหลังหรืออะไรที่หักจนกระทั่งขยับตัวไม่ได้แต่รู้สึกญาติมิตรก็คอยดูแลเธอเล่าว่าขึ้นรถแล้วก็หลับจำได้ว่าสามีคาดเข็มขัดให้เพื่อนยังไม่เป็นสามีแต่ว่าอยู่ด้วยกันก็บอกอีก2ปีจะแต่งงานคือว่าลองอยู่ด้วยกันนั่นเองเธอก็นอนอยู่จนกระทั่งหมอก็ทำหน้าที่นำไปผ่าตัดไปอะไรเธอก็ถามถึงอนาคตสามีของเธอนั่นแหละก็มีคนบอกว่ารักษาตัวอยู่ที่อีกชั้นหนึ่งเมื่อไรผ่าตัดเสร็จแล้วก็จะพาไปเยี่ยมแล้วก็หลายวันผ่านไปพอเธอพอจะขยับตัวได้นั่งรถเข็นได้ดีขึ้นหมอช่วยทำดีขึ้นพอนั่งรถเข็นได้ก็คือพิการไปแล้วล่ะสุดท้ายก็บอกความจริงว่า
จริงๆแล้วเพื่อนชายของเธอได้เสียชีวิตหรือตายคาที่เจออุบัติเหตุขับรถไปชนอะไรคล้ายๆว่าเมานะแต่ว่าเธอคิดว่าไม่เมาขนาดดื่มกันดึกดื่นเที่ยงคืนผู้ชายคิดว่าไม่เมากลับบ้านได้ก็พาผู้หญิงไปผู้ชายก็เสียชีวิตคาที่ผู้หญิงก็ได้มาโรงพยาบาลก็เป็นการทำสารคดีออกจากปากของเธอเธอก็ฝากบอกสองอย่างนั่นคือถ้าเมาแล้วก็อย่าขับตามคติที่เขาพูดกันอยู่แต่เธอใช้ตัวของเธอนั้นแสดงว่ามันไม่ปลอดภัยชีวิตมันเปลี่ยนข้อที่หนึ่งก็คือจากเพื่อนชายที่ได้มาทดลองอยู่ทำงานทำการเก็บเงินร่วมกัน2ปีจะจัดงานแต่งงานสุดท้ายก็คือว่าเพราะประมาทนะคนรักก็ต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับคนที่เคยรักกันจะแต่งงานกันก็ต้องพลัดพรากด้วยเหตุชัดเจนว่าดื่มสุราไปหนักนี่เองแต่ความเมาแล้วขับในทางโลกเขาก็จะมามักจะพูดครึ่งเดียวว่าถ้าเมาแล้วอย่าขับอันนั้นก็ปลอดไปในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นทางธรรมก็คือถ้าไม่แตะสุรานี่จะปลอดภัยที่สุดอันนี้ก็กล่าวไว้ส่วนโลกที่เขาสอนกันคือว่าเมาไม่ขับก็คือดื่มสุราแล้วก็ไม่เข้าไปแตะรถไม่ไปขับรถเพราะชีวิตมันเปลี่ยนมันมีทั้งการสูญเสียมีตั้งการพลัดพรากและก็ชีวิตเปลี่ยนจากคนธรรมดามีอนาคตก็กลายไปเป็นคนพิการในชั่วข้ามคืนก่อนจะถึงสงกรานต์ก็คงจะต้องมอบสติให้แก่กันและกันงานสงกรานต์เป็นความสุขเป็นความกตัญญูเป็นการไปทำบุญหากตั้งสติทำบุญก็ต้องสติคือไม่ให้เสียสติไปทำบุญให้มีสติกันไปแต่ขับรถขับราต่างๆก็ไม่ประมาทกล่าวคือดูให้ดีว่ามีอันตรายใดๆจะไปชนไปสวนกับใครก็ดูแลดีๆแต่เบื้องต้นก็ระยะเดินทางจากกรุงเทพไปบ้านของตนนั้นอย่าเติมสุราเข้าไปอย่าไปตอนง่วงถ้าเป็นไปได้ก็ออกเดินทางเช้าๆแต่มืดรถจะได้ไม่แน่ตีสี่อย่างนี้ออกจากกรุงเทพไปเรื่อยๆขึ้นเหนือหรือลงใต้ไปสักระยะหนึ่งสองสามชั่วโมงก็เข้าห้องน้ำของท่าล้างหน้าล้างตาดื่มน้ำดื่มท่าเดินหรือว่าวิ่งสักนิดสดชื่นแล้วก็เดินทางต่อแต่อาตมาก็เป็นคนชอบเดินทางเหมือนกันก็เคยมีหลานชายขับรถกันไปโคราชไปทำบุญที่บ้านกัลยาธรรมก็ไม่สำบกสำบันสองชั่วโมงอาบเข้าห้องน้ำได้แล้วยังก็หยุดเข้าห้องน้ำห้องตาล้างหน้าล้างตาไม่ฝืนแต่ตอนเย็นถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเดินทางพักผ่อนเสียเช้าถ้าพักเต็มที่ให้สดหลับหัวค่ำถ้าตื่นขึ้นมาตีสี่รู้สึกสดชื่นก็อาบน้ำอาบท่าตีห้าก็ได้ออกเดินทางแต่เวลาตมานำรถไปไหนก็จะใช้แบบนี้ออกแต่เช้าให้หลุดกรุงเทพกันไปซะก่อนแต่นี่ก็แต่ส่วนมากที่เราดู
ในทีวีคนแน่นตอนออกเย็นนะออกเดินทางตอนเย็นทั้งรถทัวร์รถคนกลับบ้านนี่อันตรายแหละเพราะว่าดึกๆมันก็จะสลืมสลือถ้าตอกเหล้าเข้าไปก็จะเกิดอันตรายนั้นก็พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายไม่ประมาทไม่ตายประมาทตายก็คือในเนื้อธรรมจริงๆความประมาทเป็นทางแห่งความตายก็คือตายจากความดีแต่ถ้าว่าไม่ประมาทไม่ตายหมายความถึงถ้าไม่ประมาทก็คือไม่ไปทำชั่วไม่ไปทำชั่วแล้วก็ไม่เจออุบัติเหตุนั่นแหละแต่ถ้าประมาทโอกาสเจออุบัติเหตุมีจริงดังที่เด็กผู้หญิงคนนั้นได้กล่าวฝากสองเรื่องไม่ประมาทแล้วก็เมาแล้วไม่ขับอาตมาก็ขอฝากว่าไม่เมาเลยดีกว่าไม่ดื่มไม่แตะไม่หยดเข้าปากเดินทางทานมะขามมะขามเปียกยังจะดีกว่าไม่ต้องเล่าข่าวมะขามเปียกใส่ปาก เคยมีตอนนั้นจะต้องเดินทางมางานศพพี่ชายที่จังหวัดระนองต้องมีคนคนหนึ่งเขาขับรถมาให้ใช้มะขามสดเด็กคนนี้ดีมากไม่ดื่มลิปโพไม่ดื่มเครื่องชูกำลังขอมะขามสดมาช่อนึงก็ยังแซวบอกว่ามะขามหนึ่งฝักเนี่ยได้100กิโลขึ้นครับอาจารย์จำชื่อเขาไม่ได้แล้วยังจำได้เลยอ้าวหยุดล้างหน้าล้างตากินมะขามต่อมีเกลือบ้างเล็กน้อยค่อยๆแกล้มไปนะแต่นี่ประสบการณ์เดินทางปัจจุบันนี้ก็ดื่มกาแฟไปแต่ล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นซะก่อนเรียกว่าไม่ประมาทใช้สติเต็มที่ถ้ารู้สึกว่าวิววิวหรือว่าเกิดชักจะง่วงมันจะบอกอาการอย่างเมื่อกันคิ้วหนักๆหยุดเลยหยุดหรือว่าถ้าพอมีที่จอดในปั๊มน้ำมันนอนซะนอนเลยนอนแบบเต็มๆนะหลับไปตามนั้นแหละหลับทิ้งตัวไปเลยหลับที่ปั๊มเลยนั่นนะสมัยก่อนอาตมาจำได้เดินทางจากอำเภอขนอมไปเชียงใหม่กันคนขับคนนี้เขาบอกชอบเดินทางกลางคืนก็ออกเดินทางตั้งแต่ยังไม่ค่ำมากก็มาถึงสุพรรณก็ดึกเขามีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องฝันก็คนขับรถบอกไม่ไหวแล้วครับอาจารย์ไปนอนกันดีกว่าแกก็อะไรนะไอเอ็นเบาะข้าวก็นอนอาตมาก็นั่งกล่าวว่าไม่ได้นอนมันก็หลับไปด้วยก็หลับกันตะคั่วแต่ว่ารถมันจอดหลับปุ๊บนะอันนี้เล่าความจริงนะฝันว่ามีผีตัวเน่าๆนะสัก 4-5 ตัวนะเดินเข้ามาใกล้ๆเดินเข้ามาใกล้ในฝันอาตมาก็สวดอิติปิโสสวดมันก็ยืนฟังนิ่งแล้วผีตัวนั้นมันบอกว่าสวดได้สวดได้ทีนี้ในใจอาตมาก็เลยสวดกรณีทีนี้ถ้าสวดได้สวดบทใหม่มันก็ไม่ตื่นนะยังนอนอย่างนั้นในฝันก็ว่าสวดกรณีเมตตาสูตรผีก็บอกว่าเอาบทนี้สวดไม่ได้ไปดีกว่า
แล้วก็ตื่นขึ้นมาเล่าให้ฟังก็บอกดีนะผมก็หลับดีว่างั้นผีคงมากรอบทั้งพระทั้งโยมพากันหลับกันไปแล้วก็ตื่นมาสดชื่นเดินทางต่อก็ถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพนี่ก็คือประสบการณ์การเดินทางเดินแบบไม่ประมาทมีสติหยุดไปเรื่อยๆกลางวันน่ะดีที่สุดอย่างเส้นกรุงเทพเชียงใหม่นะที่เคยเดินทางเส้นกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยก็ออกสักตีสี่ไปเรื่อยๆแล้วก็น่าจะทานอาหารเช้าแถวๆนครสวรรค์ได้สัก7 โมงนะ3 ชั่วโมงหรืออุทัยธานีแถวนั้นจากนั้นก็พ้นกำแพงเพชรไปตากก็เพนอีกทีหนึ่งก็ถึงเชียงใหม่ในการเดินทางสมัยก่อนถ้าไปลงเครื่องนะอาจารย์ประสาทสุขเกษมจะเดินทางจากเชียงใหม่มารับค่อยๆเดินทางกันไปก็ให้ทุกคนได้สุขสันต์วันปีใหม่ไทยเดินทางไม่ประมาทก็ได้ดูสารคดีจากปากของเด็กคนหนึ่งก็มาเล่าสู่กันฟังประกอบธรรมะก็ขอทุกคนอยู่อย่างไม่ประมาทนั่นแหละเพราะว่าความประมาทมันทำให้เกิดเหตุได้ทั้งหมดเคยมีโยมคนหนึ่งเดินทางไปจ่ายตลาดก็เพราะไปสะดุดเจ็บอยู่เป็น10 วันคือสะดุดใต้เท้าเนี่ยล้มเลยไม่รู้ไปโดนเข้าไอ้ท่าไหนที่ถนนก็ทำให้เป็นคลื่นๆทางเข้าร้านเขากลัวว่ามันจะล้มก็สะดุดจนล้มไปเมื่อกันแก้ไขอยู่หลายวันเมื่อกันมันเจ็บไปฉะนั้นโอกาสเจ็บจากการที่เราประมาทนั้นมันมีหมดตกบันไดหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันโอกาสมันมีเยอะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสติมโตสตาพัทธังผู้มีสติเป็นผู้เจริญทุกเมื่อเรามาเจริญสติกันนะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ก็ถือว่ามีสติสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ
จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนได้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอภิวาทนะสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังเราปฏิบัติตามกันแล้วมี30คอมเมนต์มีอะไรบ้างเจริญธรรมโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมสิวิไลโยมปินทิพย์โยมสิวิไลโยมจัญญาสีรักษาโยมพรพันเรดเล่โยมลำดวนคำดีโยมสายลมเย็นวัจใจแห่งรักโยมบุญรัตน์สงขลาโยมนาริเซล่ายโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมประพันธ์วงพาณิชย์โยมคัจเชนสีพึ่งคุณวัชรินทร์สิริรัตน์คุณโยมสุปนิกาฉายาลักษณ์คุณวัชรินทร์บอกว่าขออนุญาตแชร์ด้วยความยินดีนะช่วยกันเผยแผ่ธรรมอนุโมทนาด้วยโยมนพรัตน์บุญกอบโยมโซเฟียสุภาพรโยมน้อยพรหมประเสริฐโยมกิติมาบริกส์โยมโจโยมหญิงโยมวัชรินมีสติให้สูงสุดไม่ประมาทในทุกๆด้านพักผ่อนให้เต็มที่ใช่ก็เคยเดินทางกับคุณวัชรินทร์เหมือนกันก็เวลาพักก็พักเคยมากรุงเทพด้วยกันนะก็หยุดกันเป็นระยะก็ถึงแบบสวัสดีภาพนะจำได้แล้วก็ยังไม่ทันสว่างมานอนที่วัดด้วยกันนอนต่อคุณวัชรินเป็นคนขับรถเนี่ยนะสรุปได้ดีมีสติให้สูงสุดไม่ประมาทรู้ตัวทั่วพร้อมนี่จากคนขับรถจริงในทุกด้านพักผ่อนให้เต็มที่นะครับหลังสวนร้อนมากครับช่วงนี้ได้ทราบก่อนเข้ารายการว่าแถวเมืองจันทร์ฝนตกน่าจะไปตกแถวบ้านเราบ้างถ้าได้สักสองสามหาแต่อย่าพายุเนาะเพราะรู้สึกว่าทุเรียนจะออกดอกแล้วเหมือนกันใช่ไหมขอฝนร้อนจริงๆได้ทราบว่าร้อนมาเป็นเดือนแล้วให้ฝนหลงมาบ้างยอมจิรารัตเฟรกโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมเพ็ญศรีภักดีไทยโยมนพรัตน์บุญกอบโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมโจโยมน้อยโยมสุพรรณิกาโยมศิวิไลโยมโซเฟียสุภาพรโยมสิวิไลโยมบุญรัตน์สงขลาอยู่หลังสวนเหมือนกันเหรอฮะโยมบุญรัตน์นะอากาศร้อนมากอ๋อโยมรมรวินเจริญพรทุกท่านThank you.
สวัสดีครับพุทธธรรมเทศนาพัฒนาคุณภาพชีวิตขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านในวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็ขอยุติลงเพียงแค่นี้ขอท่านสาธุชนจงมีแต่ความสุขสงบปลอดภัยในชีวิตทุกท่านทุกคนเทอญ